Xiaomi 12 Ultra ใช้กล้อง200ล้านพิกเซลเป็นรุ่นแรกของทางค่ายมาพร้อมกับหน้าจอคมชัด 2K และการชาร์จที่เร็วสูงถึง120วัตต์ Oppo Reno 6 Pro 5G เปิดราคาในประเทศไทย 22,990 บาทมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 870หน้าจอ AMOLED Refresh Rate 90 Hz และกล้องหลัง4ตัว50ล้านพิกเซลชาร์จเร็วสูงถึง65วัตต์แฟนๆ Moto เตรียมเฮ Moto G50 5G เตรียมวางขายผ่านทางทรูเร็วๆนี้แต่ราคาเป็นยังไงนั้นรอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับกับมาดีข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 8:30 นในพูดข่าวไอทีครับผู้ข่าวทีมคลิปนี้นะครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือทาง Motorola ที่หลายๆคนเนี่ยเล็งมานานแล้วก็คงที่จะแบบว่าคงไม่มาแล้วแหละแต่สุดท้ายก็มีแววจะเข้ามาขายในไทยนะครับรวมถึงมือถือ Oppo Reno 6 Pro ด้วยแต่ก็ไม่ชอบข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกนะครับมาประเดิมข่าวคราวของทาง Xiaomi กันบ้างหลังจากที่มีกระแสออกมาโดยตลอดเลยว่า Xiaomi กำลังพัฒนาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อมกับกล้องในส่วนของกล้องหลังที่มีความละเอียดมากมายถึง200ล้านพิกเซลล่าสุดดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้ในช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับข้อมูลชุดนี้นะครับถูกเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวรายหนึ่งในประเทศจีนนะครับอย่าง Digital Chat Stationซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทราบว่า Xiaomi นั้นจะใช้กล้องหลังของตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนถึง200ล้านพิกเซลเป็นรุ่นแรกของสมาร์ทโฟนในตระกูล Ultra ด้วยซึ่งคาดว่าจะเป็น Xiaomi 12 Ultra นั่นเองโดยหากพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี11 Ultra ที่มีการเปิดตัวไปช่วงกลางปี2021ตามรายงานระบุว่ามี12จะมีการเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในช่วงต้นปีและกลางปีนะครับก็ยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่าไอ้รุ่นที่จะเปิดตัวเนี่ยก็คือ Xiaomi 12 Ultra นั่นแหละและจะเปิดตัวให้เห็นกันในช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าด้วยสำหรับสเปคของ Xiaomi 12 Ultra นั้นตามรายงานล่าสุดระบุว่าจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 895หรือจะเป็น Snapdragon 898พร้อมกับหน้าจอ 2K การชาร์จที่เร็ว120วัตต์แต่อะไรก็ดีนะครับข้อมูลในขั้นต้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องรอติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่อที่ข่าวหนึ่งครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 6 Pro 5G สมาร์ทโฟนทางการถ่ายวิดีโอรุ่นใหม่ตามสโลแกนอารมณ์ไหนก็พอร์ตเทรดได้นะครับโดยมีการเปิดราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ 22,990 บาทครับสำหรับ Oppo Reno 6 Pro 5G จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล Soft AMOLED ขอบโค้งนะครับขนาด 6.5 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate เพียงแค่ 90 Hz นะครับ Touch Screen Rate เพียงแค่ 180 Hz เพื่อช่วยให้การแสดงผลนั้นลื่นไหลและตอบสนองต่อการสัมผัสได้ฉับไวบ้างโดยด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะมาพร้อมกับ Body แบบ Reno Glow ที่ให้พื้นผิวสัมผัสคล้ายกับหิมะครับโดยตัวเครื่องจะมีเฉดสี Linear Gray นะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความบางเฉียบของตัวเครื่องเพียงแค่ 7.99 มม.และน้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่ 188 กรัมเท่านั้นด้านของประสิทธิภาพการทำงานนะครับขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Snapdragon 870ความเร็ว 3.2 GHz ประกอบคู่กับ RAM ครับ 12 GB แล้วก็ RAM Expansion แปลงโดยความจำได้นะครับมากถึง 7 GB เลยทีเดียวส่วนโดยความจำในตัวเครื่องอยู่ที่256 GB กับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว SuperWoo 2.0 ซึ่งที่กำลังจ่ายไฟสูงสุดที่65วัตต์นะครับด้านของการถ่ายภาพครับตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้องตัวหลักของ Sony IMX766 ครับให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลอัลตราไวด์16ล้านพิกเซลและเทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลครับมีกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลด้วยส่วนกล้องหน้ากล้องเซลฟี่ความละเอียด12ล้านพิกเซลด้านของฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอมีจุดเด่นในหลายๆส่วนนะครับมาพร้อมกับโบเก้นเฟรมพอร์ตเทรตสำหรับการถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอพร้อมกับโบเก้ที่มีวงดวงกลมๆนะครับสวยราวกับการใช้กล้องระดับโปรไปจนถึง AI Highlight Video สำหรับการถ่ายวิดีโอในที่มืด นะครับหรือที่ย้อนแสงทำให้ความสว่างนั้นคมชัดมากยิ่งขึ้น Oppo Reno 6 Pro 5G เปิดวางจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ 22,990 บาทพร้อมกับโปรโมชั่น Early Bird นะครับสำหรับผู้ที่สั่งซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมผ่านทาง Lazada Shopee Central Dit Shop ราคาจะเหลือเพียง 19,990 บาทเท่านั้นลดไปเลย 3,000 ประมาณนั้นครับพร้อมกับฟรี EVP Godมูลค่า 8,000 บาทด้วยพร้อมโปรโมชั่นจากผู้ให้บริการเครือข่ายลดตัวเครื่องสูงสุด 9,000 บาทและมีสิทธิ์ในการถอน 0% เป็นระยะเวลา10เดือนเมื่อซื้อผ่าน Oppo Brand Shop ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับใครที่ชอบโทรศัพท์มือถือสเปคนี้นะครับในราคานี้ด้วย
มาต่อที่ข่าวหนึ่งครับเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับทาง Motorola 50 5G ที่เพิ่งเปิดตัวในต่างประเทศไปประมาณเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทาง Motorola ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวแบบ Exclusive เฉพาะ True Shop แล้วก็ True Store เท่านั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการระบุราคานะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ชัดเจนบอกเพียงแค่ว่าพบกันเร็วๆนี้ Moto ชุดจุดเด่นตัว Moto G 50 5G เป็นอุปกรณ์ 5G ที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับมีราคาไม่ถึงหมื่นอ้างอิงจากการเปิดตัวในต่างประเทศโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ Mac Vision 6.5 นิ้ว Refresh Rate 90 Hz ขับเคลื่อนด้วย Dimensity 700 MediaTek นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ที่ทางบริษัทเคลมว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2วันต่อการชาร์จเพียง1ครั้ง Motorola 50 5G ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอพาเนล IPS LCD นะครับสัดส่วน 20:9 Refresh Rate 90 Hz ให้แรมมา 4 GB ROM 128ครับเพิ่มเมมได้ 1 TB กล้องหลังเลนส์หลัก 48 ล้านพิกเซล Macro 2 Depth Sensor 2กล้องหน้า 13 ล้านพิกเซลลำโพงตัวเดียวในส่วนของถ้าใส่ซิมจะเป็นซิมเดี่ยวหรือซิมคู่แบบไฮบริดนะครับเลือกเอาจะเอาซิม2หรือเมม USB Type-C 2.0 Jack 3.5 มิล Sensor Scan ในนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว15วัตต์มา UX มาพร้อมกับ Android 11นะครับสีที่ว่าจำหน่ายมีสีเทากับสีเขียวอ้างอิงจากในต่างประเทศนะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับที่ชาว Motorola เนี่ยอยากได้รองรับ 5G ด้วยต่ำกว่าหมื่นด้วยราคาคาดเดาออกมานะครับก็มารอดูกันนะครับว่าทาง True เนี่ยเปิดออกมาแล้วเนี่ยราคาของเครื่องนี้จะประมาณเท่าไหร่ถ้า 9,990 ก็น่าสนใจอยู่นะก็ลองดูอีกครั้งนึงนะครับถ้ารุ่นนี้เนี่ยมีเปิดราคาแล้ววันวางจำหน่ายวันจองแล้วเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆ Motorola นะครับแถมให้อีกข่าวหนึ่งครับสมาร์ทโฟนอาจจะแพงขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ TSMC ขึ้นราคาการผลิตชิปเซต 10% ถึง 20% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ชิปเซตขาดแคลนนะครับที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะวงการ IT ที่จำเป็นจะต้องใช้หน่วยประมวลผลขนาดเล็กให้ขับเคลื่อนอุปกรณ์ของตนเองทำให้ล่าสุดนะครับ TSMC ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีแผนจะขึ้นราคากระบวนการผลิตชิปเซตแบบขั้นสูงนะครับอยู่ที่ 10-20% นะครับจากการรายงานของ The Wall Street Journal ปัจจุบันอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ถือว่าเข้ามามีส่วนในหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับมากขึ้นไม่เว้นจนกระทั่งอุปกรณ์ยานยนต์นะครับก็ต้องใช้ชิปเซตหรือหน่วยประมวลผลบางอย่างด้วยในการขับเคลื่อนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางตัวนะครับจากเหตุวิกฤตชิปเซตขาดแคลนตลาดทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายจำเป็นจะต้องเลื่อนการผลิตและการเปิดตัวสินค้าของตัวเองออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากชิ้นส่วนไม่เพียงพอนะครับหรือบางแบรนด์เนี่ยอาจจะจำใจขายสินค้าในจำนวนจำกัดนะครับยกตัวอย่างอย่างเสี่ยวหมี่ที่ได้มีการขายมี 11 Ultra นำเข้ามาขายในไทยเพียงแค่100เครื่องเท่านั้นทำไมถึงชิปเซตถึงขาดตลาดหรือขาดแคลนนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรผลกระทบวงกว้างตรงไหนบ้างและจะอยู่กับเราเนี่ยไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราก็เคยมีทำสรุปไปบ้างแล้วเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาอัพอีกทีหนึ่งในส่วนเหตุผลนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าการขึ้นราคาของผลิตภัณฑ์ชิปเซต TSMC ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะให้ราคาของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างรถยนต์หรืออุปกรณ์ IoT มีราคาสูงขึ้นแต่ทาง The Wages เนี่ยก็มองว่าหน่วยประมวลผลเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยหลายร้อยอย่างนะครับที่ผู้ผลิตเนี่ยนำมาคิดคำนวณราคาสินค้าเท่านั้นโดยราคาอาจจะสูงขึ้นจริงแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นได้ทั้งนี้นะครับ The Wall Street Journal ไม่ได้ระบุนะครับว่า Apple เคยมีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยได้สั่ง TSMC ผลิตชิปเซตขนาด5 นาโนเมตรเตรียมไว้ใช้ใน iPhone 13 Series ที่กำลังจะเกิดหรือเปิดตัวเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนไหนนะครับและจะผลิตได้มากเพียงพอไหมอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะคิดว่า iPhone 13ถ้ามีการเปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยแฟนๆก็ต้องการซื้อนะครับยอดขายก็ต้องมากขึ้นและชิปเซตก็ต้องการมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้นะครับ TSMC ได้ออกมาเตือนว่าปัญหาชิปเซตขาดแคลนนี้เนี่ยน่าจะยังคงอยู่กับเราจนถึงปีหน้านะครับซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้ววิกฤตครั้งนี้เนี่ยจะอ่อนกำลังลงเมื่อไหร่นะครับและการขึ้นราคาในครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนก็ต้องมารอดูกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยมือถือจะราคาแพงขึ้นแหละก็ต้องเข้าใจนะครับว่าชิปเซตมันแพงขึ้นประมาณนั้นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาเปรียบกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและเรื่องราวต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมถึงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย